รอติดตามกันไปกลับมาช่วงนี้เรามาเพิ่มดีกรีความหวานกันหน่อยดีกว่าสำหรับคู่รี NJ ณเดชน์และยาย่าเมื่อวานกดไลค์นี่เลยอ่ะมากคือเห็นคู่นี้ออกงานแต่ละทีหรืออยู่ด้วยกันแต่ละครั้งนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาในเคมีความลงตัวของเขาจริงๆนะฮะคืออย่างล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ล่าสุดที่ยาย่าไปออกงานแล้วเขาก็มีการแบบนึกออกใช่ไหมฮะแสดงมีการทำบิลบอร์ดอะไรนี่รับอะไรอย่างนี้เออล่าสุดนะฮะเป็นคลิปที่แฟนคลับดูแล้วยิ้มแก้มแตกกันอย่างคือแก้มไม่ไหวแล้วอะคือไปถึงรูหูแล้วคุณพี่ดูนั่งเล่นเปียโนคือผมไม่อยากจะแทรกตัวไปอยู่ระหว่างกลางระหว่างเขาสองคนผมพูดเลยอิจฉาจริงเหรออิจฉาจะเอ็นมาทางด้านไหนคลั่งรักแต่ผมจะเอ็นไปทางณเดชน์จะเอ็นไปทางณเดชน์ผมรู้สึกผมคลั่งรักณเดชน์มากเลยนะก็คือณเดชน์เนี่ยมานั่งเล่นเปียโนแล้วก็ยาย่าเนี่ยร้องเพลงที่ณเดชน์แต่งให้นะในชื่อเพลงที่ชื่อว่า Orbit นะครับผมดูภาพทุกคนอาจจะรู้สึกว่าละมุนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าเสียงเล่นดนตรีของณเดชน์แล้วก็เสียงร้องของยาย่าจะเข้ากันขนาดไหนไปฟังกันครับมาตอนสุดท้ายที่แบบยังไงล่ะพี่นี่เขาบอกเลยว่าเทคเดียวผ่านนะจ๊ะที่ถ่ายก็คืออาเทคเดียวผ่านเลยไม่มีการเขาเรียกว่าถ่ายซ่อมแต่อย่างใดคือถ่ายเลยรอบเดียวนะฮะก็คือเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูไปดีลาการเล่นเปียโนของณเดชน์การร้องของยาย่าแล้วผมบอกเลยว่าสองคนนี้เขาเป็นคนคุณภาพของวงการจริงๆนะคือนอกจากรอนอกจากแสดงเก่งแล้วเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือดีครบแล้วเรื่องร้องก็คือร้องแบบเสียงดีทั้งคู่เลยจริงๆพี่ว่าครบตั้งแต่หน้าตาแล้วอ่ะใช่ไหมหน้าตาแล้วมาหุ่นด้วยคือแบบโอ้สองคนนี้ชาติที่แล้วทำบุญมาด้วยอะไรจริงแล้วมาเก่งเห็นณเดชน์เล่นเป็นโนตกใจเหมือนกันถึงขั้นจอดรถแล้วดูเลยอ่ะฟังเลยอ่ะเผื่อขนาดไหนที่ดูเนี่ยคือแบบเขาน่ารักอ่ะแล้วเขาอยู่ด้วยกันมันรู้สึกแบบขนลุกว่านะคืออิจฉาพูดเลยอิจฉาเมื่อกี้หลังกล้องนะฮะกีดกันกับพี่โอ๋ทั้งสองคนทำไมไม่คือตอนแรกๆนั่งดูอ่ะก็ยิ้มไปยิ้มมาสักพักคุณโอ๋พักตีลาเริ่มยังไงแล้วมันเที่ยวมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแบบว่าแบบแล้วยาย่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักน่ารักมากเป็นคนแบบน่าอีกแก้มอ่ะจริงจริงแล้วคือเขายังมีจริงๆเขาเป็นสาวแล้วนะแต่ก็ยังมีความแบบมีความเด็กมุ้งมิ้งทั้งหน้าตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หวานมากพี่คิดไปถึงไงว่าคือมั่นใจว่าคือตอนที่รู้ว่าพอเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วพอสักพักเขาค่อยเปิดตัวพี่คิดไปถึงลูกเขาอ่ะโอ้โหลูกออกมาแล้วไม่รู้จะปั้นยังไงอ่ะพี่เอาจริงๆนะผมกลับมามองหน้าตัวเองรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าอ่ะตั้งใจปั้นเขาอ่ะแล้วของเราก็คือแบบเอาไปก่อนเนี่ยอันนี้เท่านี้แหละผ่านแต่เหมือนของเขาคือพระเจ้าตั้งใจปั้นมากเลยอะแล้วพี่ว่าไม่ใช่แค่ปั้นอย่างเดียวนะใส่ความสามารถมานึกออกป่ะนั่นเด็ดตอนที่คอนเสิร์ตเดี่ยวเขาป่ะโอ้โหที่สุดครบจริงๆทั้งร้องทั้งเต้นเล่นละครหรืออะไรเงี้ยดูดิแค่เอ็นอะเราได้ยาจริงจริงเอ็นก็ไม่ไหวที่จะสามารถแล้วที่เจอบอกโอ้ตายละเจอเป็นโนดูดิแล้วแต่ละอันนะโพสมาไม่แปลกเลยที่เขาจะกลายเป็นแบบซุปตาขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วเป็นคู่ที่แฟนคลับที่แบบ
ไม่ได้คือปกติแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับศิลปินตัวเองชื่นชอบไม่อยากให้มีแฟนนี่คือสนับสนุนเต็มที่เลยนะอยู่ในการเราน่ารักนะเราเห็นน้องยิ้มเนาะอยากจะให้ถึงท่านแต่งองค์แต่งงานนะแล้วดูเพลงที่แต่งออร์บิทออร์บิทแบบวงโคจรแล้วเมื่อกี้มีประโยคนึงให้ความรักเป็นเชื้อเพลิงโอ้ยกำลังซึ้งกันนู้นจะไปไหนเชื้อเพลิงไปไหนบอกด้วยอยากรู้คืออยากรู้ว่าจะไปไหนแต่เชื้อเพลิงตรงนั้นอ่ะมันมาเผาคนดูคือแบบโอ๊ยร้อนอิจฉาตาเผา